พร้อมหน้าพร้อมตาภูริแอนจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวคนเล็กน้องลิสาในวัย1 ขวบเป็นครั้งแรกต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักอีกคู่ที่น่ารักมากๆในวงการบันเทิงสำหรับคู่ของแอนอลิชาหิรัญพฤกษ์และภูริหิรัญพฤกษ์ซึ่งทั้งคู่ได้มีลูกสาวน้องริชาและลิสาเป็นโซ่ทองคล้องใจและต้องบอกเลยว่าน้องริชาเป็นซุปตาร์ตัวน้อยอีกคนในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้เพราะว่าน้องริชายิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความน่ารักน่าเอ็นดูต้องบอกเลยว่าครอบครัวของหนุ่มภูริและสาวแอนเลี้ยงลูกได้ติดดินมากๆอีกทั้งยังมักจะพาสาวน้อยริชาไปเที่ยวอยู่บ่อยๆและล่าสุดภูริแอนนั้นก็จัดงานวันเกิดให้ลูกสาวคนเล็กน้องลิสาในวัย1 ขวบเป็นครั้งแรกโดยงานนี้หนุ่มภูริได้โพสต์ระบุว่าปีแรกมันก็จะงงหน่อยนะคะปีนี้ให้พี่สาวช่วยเป่าเค้กไปก่อนปีหน้าเป่าเองริสเทิร์น1ริสาหิรัญพฤกษ์นานๆได้เห็นใหม่มาถ่ายแบบคู่กันฟินมากกองเชียร์อยากเห็นเล่นละครคู่ใหม่ดาวิกาและหมากปรินโคจรมาเจอกันอีกครั้งกับการถ่ายแบบแฟนคลับเห็นฟินมากๆบอกเคมีเข้ากันอยากให้มีละครด้วยสักเรื่องเป็นเบื้องหลังการทำงานที่แฟนคลับหลายคนต่างกรี๊ดและฟินกันเป็นแถวเมื่อนางเอกใหม่ดาวิกาโคจรมาประกบคู่กับพระเอกสุดหล่อหมากปรินต้องบอกว่าเป็นการมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาของทั้งคู่หากย้อนผลงานทางด้านละครของทั้งหมากและใหม่ต่างไม่เคยมีผลงานร่วมกันเลยงานนี้เลยทำเอาแฟนๆต่างฟินตาลุกกันเป็นแถวพร้อมๆกับเชียร์อยากเห็นทั้งคู่เล่นละครด้วยกันอีกสักเรื่องและจากภาพเบื้องหลังการถ่ายแบบของแบรนด์เทนอตเฟสเอ็กกุชชี่ที่พี่กล้าวผู้จัดการส่วนตัวของใหม่ได้นำมาให้เห็นนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะทั้งใหม่และหมากดูสนุกสนานเฮฮาเป็นอย่างมากเคมีดีแบบนี้นี่แหละจึงไม่แปลกที่แฟนๆเขาอยากเห็นทั้งคู่มีผลงานด้วยกันอีกนอกจากนี้บางคนยังแอบเชียร์อยากให้2 คู่รักใหม่เต๋อและหมากคิมมาทำงานร่วมกันก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าหากเป็นอย่างนั้นได้บอกเลยว่าฮือฮาแน่นอนป.ณัฐวุฒิประกาศชัดจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเจอคนคอมเมนต์กระหน่ำออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนสำหรับพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่ป.ณัฐวุฒิสกิดใจโดยได้เขียนแคปชั่นอย่างชัดเจนผ่านทางอินสตาแกรมโบขีดล่างณัฐวุฒิไว้ว่าย้ายบ้านแล้วนะจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วแต่ภาพที่ป๋อณัฐวุฒิได้โพสต์ลงนั้นทำเอาคนที่เห็นถึงกับกลั้นขำไว้ไม่อยู่เพราะเป็นภาพที่เจ้าตัวกางเต้นอยู่บริเวณข้างบ้านด้วยท่าทีสุดชิลพร้อมการกินอาหารและนั่งดูคอมพิวเตอร์ไปด้วยแบบเพลินๆงานนี้นักแสดงรุ่นพี่อย่างท็อปดารณีนุชต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าคุณคะบ้านเล็กคุณยังอยู่ในเงาบ้านใหญ่นะคะนั่นน่ะอย่างนี้เรียกไม่น่าจะไปไหนรอดค่ะ 55,555 ซึ่งทางด้านป๋อณัฐวุฒิก็ได้เข้ามาตอบกลับป๋อมากครับผมต้องขัดขืนบ้างครับผมโดนข่มเหงตลอดและหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้ามากระหน่ำแซวรัวๆอาทิเดี๋ยวบ้านใหญ่ถอดปลั๊กไฟก็จบเหตุย้ายหรือโดยไล่บอกตรงๆเด็กเพชรบ้านเล็กบ้านน้อยเท่จังน่านอนเล่นท้าทายมากนะมีบ้านเล็กบ้านน้อยในบ้านใหญ่อ่ะบ้านเล็กคือเต้นนี่เองเป็นต้นโมเมนต์ค่าคนโสดปอเอปวดช็อตจูบหวานแฟนแซวลูกสาวต้องมาแล้วเก๋พรทีเปิดบ้านจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดยิ่งใหญ่ให้ป๋อณัฐวุฒิคู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวด้วยกันครบหรือแค่เพื่อนคู่นี้ยังไง
โซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันตอกย้ำข่าวลือซุ่มปลูกต้นรักคบจริงหรือแค่เพื่อนร่วมแก๊งนาทีนี้ทำเอาชาวเน็ตจับตามองความสัมพันธ์ของนางเอกสาวมารีรินเนอร์กับพิธีกรคนดังพิกาชัยว่าทั้งคู่กำลังซุ่มคบกันอยู่หรือเปล่าหลังจากมีชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่าเห็นมารีกับพิษไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันพร้อมกับโชว์ภาพประกอบชัดแจ๋วแถมในไอจีสตอรี่ของทั้งคู่มักจะลงรูปคล้ายๆกันในเวลาที่ไล่เลี่ยกันอีกด้วยล่าสุดในโลกทวิตเตอร์มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมปล่อยภาพมารีและพิษร่วมปาร์ตี้ในร้านเดียวกันแถมในภาพหนุ่มพิษยังลงทุนทำอาหารด้วยตนเองอีกด้วยด้านไอจีสตอรี่ของผู้ใช้อินสตาแกรมคนหนึ่งถ่ายบรรยากาศการเลี้ยงฉลองแล้วแท็กไปหาพิษแถมในสตอรี่ดังกล่าวถ่ายยังติดนางเอกสาวมารีบรินเนอร์และมีภาพทั้งคู่กำลังออกกำลังกายแบดมินตันด้วยกันกันนภัทรเคลื่อนไหวที่แจงหลังโพสต์ภาพเบะปากมองบนจนคนถล่มด่าจากข่าวอดีตคนรักมารีบรินเนอร์พบรักใหม่พิษกาชัยเชื่อว่าหลายคนจับตากับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวมารีบรินเนอร์และพิธีกรหนุ่มพิษกาชัยว่าทั้งคู่เลื่อนสถานะไปถึงไหนแล้วหลังจากสาวมารีได้ประกาศเลิกราอดีตแฟนกันนภัทรอินใจเอื้อได้ไม่นานโดยก่อนหน้านี้ในสัมภาษณ์สาวมารีเบอร์เนอร์เคยตอบคำถามเรื่องคนจับตามองว่ามีสามหนุ่มแก๊งพิษกาชัยมาจีบเจ้าตัวตอบว่าเป็นแวดวงสังคมที่รู้จักกันอยู่แล้วค่ะสามคนไหนมีหลายหนุ่มเหลือเกินหนูตอบไม่ถูกเลยค่ะแสดงว่าแก๊งนี้ใช่ใครบอกหนูยังไม่ได้พูดเลยนะแล้วมีหมายคนในแก๊งที่มาจีบคอแห้งเลยค่ะหัวเราะหลังจากนั้นมีชาวเน็ตตาดีเห็นหนุ่มพีทมักลงสตอรี่ใกล้ๆกันกับสาวมารีตลอดจนส่งข้อความไปถามเพจเจ๊มอย108ว่าทั้งคู่กับคบกันจริงไหมซึ่งเจ๊มอยนำภาพในแชทมาโพสต์แซวในเพจทำเอาชาวโซเชียลกระตุกต่อมเผือกหนักมากจนกระทั่งมดดำหนุ่มกันชัยคอนเฟิร์มในรายการข่าวใส่ไข่ว่าทั้งคู่กำลังคบกันอยู่จริงโดยมดดำพูดว่าเขาบอกเรื่องจริงนะเขาบอกคบกันอยู่กับพิษกาชัยเมื่อทีมงานถามว่าแต่เขามีข่าวว่าหนุ่มร้านทองมาจีบไม่ใช่เหรอหนุ่มกันชัยก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาก็เป็นแฟนพิษกาชัยไม่ใช่เหรอเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยกันจากนั้นไม่นานก็ทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่ออดีตคนรักอย่างนักร้องหนุ่มกันนภัทรได้โพสต์ภาพเบ้ปากมองบนทำเอาหลายๆคนก็โยงไปถึงว่าเป็นเพราะข่าวลือหรือเปล่าทำให้หนุ่มกันออกมาโพสต์ภาพแบบนี้เกิดเป็นกระแสมากมายในโลกโซเชียลจนกระทั่งล่าสุดหนุ่มกันได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ชี้แจงว่าจากรูปที่ผมโพสต์ไปทำให้เกิดการเชื่อมโยงก่อชี้แจงตรงนี้เพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายไปไกลรูปดังกล่าวผมส่งให้พี่คนหนึ่งในการหยอกเล่นกันเรื่องความชอบในการเชียร์ฟุตบอลที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้โดยแมนยูขึ้นจากฝูงและมีเพื่อนไมยมกชื่นชอบเรื่องฟุตบอลแซวเล่นกันและมีพี่บอกว่ารูปนี้ฮาดีผมเลยเอามาลงเพื่อให้ทันกระแสเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งถ้าคนที่รู้จักจะรู้ว่าผมชื่นชอบในฟุตบอลมากแค่ไหนแต่มันถูกโยงไปเป็นเรื่องอื่นผมยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาใดๆหรือเพื่อไปพาดพิงถึงใครผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดครับ